กับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่มีความกังวลนะว่าทำไมทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จอยากขอพรขอโชคขอลาภนะหรือว่าให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาวันนี้ค่ะเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานะคะของบริษัท CJB เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็รวมไปถึงในเมืองไทยนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มีโอกาสนำเข้ามานะคะเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานี้นะคะข้างในนะทำด้วยโลหะค่ะแล้วชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% และสถานพิเศษนะคะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิมสามหน้าได้นั่งลอยอยู่ในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่านะคะมีพลังอันวิเศษสามารถช่วยให้สมปรารถนาทุกเรื่องแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะขอพรขอโชคขอลาภประสบความสำเร็จหรือว่าขออะไรก็ขอให้สมหวังนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะปกติแล้วเนี่ยราคานะคะชุดละ 9,999 บาทแต่ว่าใครที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะก็พิเศษ9ชุดนะคะในราคา 4,999 บาทเท่านั้นนะสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696กับเจ้าแม่กวนอิ่ม3หน้ามงคลสมปรารถนาค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของลัคนาราศีหรือว่าอาชีพที่ทำอยู่นะทำแล้วดีหรือไม่ส่งผลอย่างไรบ้างนะคะก็อย่าลืมระบุอาชีพเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณเมย์นะคะ21ตุลาคม2524เวลาเกิด 17:50 น.พุธกลางวันการงานการเงินโชคลาภและสุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับ34เนี่ยในเรื่องของงานอาจจะเข้าลักษณะถ้าสิ่งที่ทำมีการจรมีการเดินทางชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่เนี่ยถือว่าสมรูปแต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังก็จะเป็นปัญหากระทบกระทั่งทั้งกับผู้บังคับบัญชารวมไปถึงนะเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าลักษณะงานไม่ได้มีการจรปีนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณถ้าสะดวกนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์สักเดือนละ10ตัวในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมพร8เมษายน2506ค่ะเกิดในช่วงกลางคืนวันจันทร์มีปัญหาเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินรวมไปถึงครอบครัวมาตลอดเลยอาชีพนะคะทำรับเหมาก่อสร้างค่ะรับเหมาตอนนี้อยู่ในช่วงถ้าเกิดช่วงคืนวันจันทร์นะครับไม่ใช่ฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะถ้าคืนวันจันทร์เนี่ยในแง่ของสิ่งที่ทำเนี่ยระยะยาวผมถือว่าพอใช้ได้เพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับปีจรเนี่ยดาวอาชีพมีปัญหาอาจจะมีลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องด้วยแต่สิ่งที่ผมกังวลมากๆนะครับก็คือรอยต่อเข้าย่าง53และย่าง54นะครับช่วงนี้ก็หลังวันเกิดหาโอกาสนะครับถวายสังฆทานพร้อมกับพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับและรอยต่อเข้าย่าง54นั้นถ้ามีโอกาสได้ถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่อยากให้ทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ2 ปี 2 ปีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญยืน10มิถุนายน2514เกิดในช่วงหัวค่ำวันพฤหัสบดีถามโชคลาภแล้วก็ต้องทำบุญอะไรบ้างพระราชบดีปีกุลถูกต้องนะครับปีจรนี้ก็เน้นในเรื่องของพวกของมีคมและถ้าบ้านพักที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะมีอะไรชำรุดขอให้ปรับแก้ซะนะครับฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะงวดละใบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาพรค่ะ7มิถุนายน2501นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:45 น.วันเสาร์สีที่ถูกชะโลกแล้วก็อาชีพที่เด่นค่ะสีที่ใช้ได้กับสิ่งที่ต้องอยู่กับเรานานๆบ้านรถกระเป๋าสตางค์พวกนี้นะครับก็ให้ใช้โทนพวกฟ้าน้ำเงินน้ำทะเลพวกนี้ใช้ได้รวมถึงถ้าเสริมในเรื่องของความมีอำนาจก็ใช้พวกเทาน้ำตาล
เป็นสุภาพสตรีสีชมพูก็ใช้ได้นะครับจะเด่นในเรื่องของคนที่อุปถัมภ์อาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่ครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมานะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยใช้ได้รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะครับเกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องของยานยนต์หรือแม้กระทั่งในส่วนของถ้าเป็นร้านตัดผมก็เป็นพวกตัดผมชายบาร์เบอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนวพรนะคะ16กันยายน2511ค่ะเกิดในช่วงเย็นวันจันทร์นะอยากทราบว่าทำอาชีพอะไรดีตอนนี้ค้าขายอยู่ค่ะไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะของคุณถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพใช้ได้เพียงแต่ว่าลักษณะของการประกอบธุรกิจนี้เน้นการขายส่งเป็นหลักหรือในเรื่องของสถานที่ตั้งเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ติดถนนใหญ่อาหารก็เช่นเดียวกันนะของกินสิ่งสวยงามพวกนี้เน้นในเรื่องของสถานที่และวิธีการก็เน้นขายส่งหรือว่าขายแบบไม่ต้องเน้นหน้าร้านผ่านโซเชียลต่างๆลองดูครับว่าถนัดในกลุ่มไหน SMS ต่อมาค่ะเลขโทรศัพท์นะคะ73ค่ะอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักนะครับก็มีปัญหารวมถึงเรื่องของพวกอุบัติเหตุขยับเป็น63นะครับเป็นคู่มิตรทำอะไรคนจะได้สนับสนุนเสริมเรื่องรักด้วยครับส่วนทะเบียนรถก็89อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนละล้าละลังนะขาดความเชื่อมั่นนะครับผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณจันทร์สุดาในคัน1ธันวาคม2515วันศุกร์ไม่ได้บอกเวลาเกิดมาจะทำบุญบ้านวันไหนดีแล้วส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะครับส่วนเลขบ้านทับ338ค่ะใช้ต้องคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข8แล้วก็ให้พยายามควบคุมอารมณ์เวลามีกระทบกระทั่งพูดจากันดีๆนะครับส่วนทะเบียนรถ102มันจะไม่ใช่เสริมสิมันจะมีปัญหาในเรื่องของภาระนะครับแล้วก็12แม้จะเป็นคู่ครัวเรือนนะแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูคือการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันเนี้ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่0 1และ2 3ตัวหลังนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจารึกนะคะ22พฤษภาคม2501เวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีที่ดินมรดกจะขายได้เมื่อไหร่พี่น้องหรือคนอื่นเลยที่เป็นคนซื้อตรงกับวันพระฤหัสบดีที่ดินมรดกแสดงว่าไม่ใช่ชื่อของคุณถูกไหมฮะสองประเด็นนะถ้าไม่ใช่ชื่อของคุณให้ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเจ้าของที่ดินผืนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าที่ดินนั้นมีส่วนร่วมของคุณที่มีความเป็นเจ้าของด้วยสักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณมีส่วนร่วมด้วยในการถือครองเป็นเจ้าของเนี่ยย่าง58เนี่ยก็พอจะมีโอกาสแต่มันมีเหตุปัจจัยจะต้องดูคนที่มีส่วนร่วมหรือมีหุ้นในที่ดินแปลงนี้ด้วยส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเทิดศักดิ์ค่ะเกิดวันที่4มีนาคม2504เวลาเกิดบ่ายโมงตรงนะคะวันเสาร์ถามชื่อสกุลดีหรือเปล่าแล้วก็งานเป็นยังไงชื่อคุณเทิดศักดิ์เกิดวันไหนใช้พยัญชนะวรรคนั้นนำก็ไม่เสียนะครับเสริมบริวารคนรอบข้างเลขศาสตร์ก็ใช้ได้ทูบกระแจกกระแจกก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ธาตุน้ำฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับงานเป็นยังไงคะคือสถานการณ์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะย่าง55ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยแม้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายแต่โดยรวมผมถือว่าดีและนิ่งกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเยอะแต่ฝากระวังปัญหาในเรื่องพวกเอกสารสัญญาแล้วก็คำพูดให้ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมงคลค่ะ6กุมภาพันธ์2538เวลาเกิด 03:39 น.
ระบุว่าเป็นวันจันทร์สอบตำรวจจะติดหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของความรักอังคารกาลีนะครับแม้เกณฑ์สอบแข่งขันดีก็ตามนะก็ให้หนึ่งพยายามให้เต็มที่พิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมทายไม่ถูกผมจะดีใจแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้ทำตอนนี้นะครับให้คุณนะซื้อมีดโกนนี่แหละ8อันหรือ8ด้ามถวายพระสงฆ์พยายามให้เต็มที่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจุฑารัตน์27มิถุนายน2512ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงนะคะวันศุกร์อยากย้ายที่อยู่อาศัยจะได้ย้ายหรือเปล่าแล้วก็จะดีไหมทำอะไรถึงจะรวยด้วยค่ะเกณฑ์ในการโยกย้ายเลยครึ่งปีหลังไปเลยวันเกิดมีเกณฑ์นะครับเดินทางยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนะแล้วก็ที่เห็นในดวงเนี่ยที่อยู่อาศัยใหม่ก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ใช้ได้ฮะถือว่าดีอาชีพที่เด่นกลุ่มที่หนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมานวดแผนไทยร้านขายยานะครับแม้กระทั่งในเรื่องของพวกเครื่องสังฆพันธ์อันที่สองฮะในเรื่องของสถาบันกวดวิชาเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับการเป็นคนกลางในหน้าและกลุ่มสุดท้ายอันนี้เด่นรองลงมานะครับก็คือไปถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในเรื่องของพวกอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณีนะคะ21กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารเก้าโมงตรงนะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตอนช่วงเวลานี้พระรหัสก็ยังให้คุณในเรื่องของงานอยู่นะครับแล้วก็บาปประเคราะห์เองก็ย้ายออกหมดตั้งแต่ช่วงปลายปีแต่ตุลหลักๆเลยก็ช่วงเวลานี้ก็จะเตือนในส่วนของสภาพคล่องอาจจะมีภาระนะทางการเงินเกิดขึ้นนะครับจะออกรถสีอะไรนี่ไงภาระทางการเงินที่ผมพูดนะครับอังคารเป็นสีด้วยดวงไม่เคยโกหกนะก็สีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเป็นผู้หญิงนะครับมี3กลุ่มสีเสริมทรัพย์เสริมเสน่ห์ใช้ส้มทุกวันนี้มีเห็นเยอะนะครับเสริมในเรื่องของความมีอำนาจใช้ดำม่วงนะครับเสริมคนอุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตามีคนสนับสนุนใช้แดงเลือดหมูเลือดนกบรอนทองครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะตัวให้ลูกเขยนะคะเอาให้ลูกเขยเลยอ่ะถ้างั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกเขยค่ะชื่อนายวิรัตนะคะค่ะเกิดวันอังคารที่9ตุลาคม2516ค่ะ9ตุลาคม2516กี่โมงคะ 8:22 นาทีฉะเชิงเทราค่ะ8ริ้วนะครับฉะเชิงเทราจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงราศีอะไรคะลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีตุลนะครับตุลก็อย่างที่เพิ่งบอกไปช่วงนี้ก็คงจะห่วงในเรื่องของภาระทางการเงินด้วยนะครับและอย่าให้ใครขอยืมเงินนะของเขาเนี่ยอุ้ยยากค่ะคนเนี้ยไม่บอกเขาเลยบอกเขาเลยปีนี้ถ้าโดนขอหยิบขอยืมเนี่ยมีโอกาสที่จะตามคืนไม่ได้นะครับเหนียวมากถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปนะครับในดวงเนี่ยมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกย่าง42นี่นะจ้ะถ้าอยากจะขยับขยายอะไรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ดินหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับมีทั้งได้บ้านได้รถเลยเหรอคะมีลุ้นฮะแล้วก็ในการทำบ้านที่กำลังผ่อนอยู่อะค่ะในการทำธุรกรรมทางการเงินอาจจะเป็นยวดยานพาหนะก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะการออมพวกที่ดินก็ได้อาจจะไม่ใช่ตัวบ้านอ๋อค่ะจ้ะแล้วเขาจะสอบแข่งขันเอาใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมันจะสำเร็จไหมถ้าวันเสาร์นี้จะไปสอบกันเนี่ยเขาทำอะไรฮะสอบอะไรเขาจะสอบเอาใบประกาศทำการเป็นผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อมนะคะเขาทำงานโรงงานนะคะแล้วเขาทำหน้าที่อะไรครับเป็นฝ่ายตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอะค่ะให้เขาไปปล่อยปลา12ตัว
ค่ะนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการเตรียมความพร้อมมากกว่านี้ทันหรือเปล่าเพราะมันจะสอบวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมนะครับก็คือเกณฑ์ในการสอบแข่งขันไม่ได้โดดเด่นนะก็ให้ไปทำเสริมอย่างที่เรียนแต่ว่าถ้าลักษณะอาชีพที่เขาทำเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาถูกไหมฮะถ้าคนคอยทำพวกออดิตพวกนี้โรงงานที่เขาอยู่เป็นโรงงานอะไรฮะโรงงานหลอมเหล็กอะค่ะถ้าเป็นโรงเหล็กก็โอเคนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ได้แต่ว่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันอย่างที่ผมเรียนเนี่ยปีนี้พยายามมากหน่อยแล้วก็ให้หาโอกาสไปทำเสริมในวันนี้ก็เลยนะครับปล่อยปลานะคะจ้าแล้วสุขภาพของเขาหลักๆก็เน้นพวกทำสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะก็จะเน้นพวกทางเดินหายใจนะครับทางเดินหายใจทางเดินหายใจอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะครับแล้วก็พวกเหงือกฟันช่องปากอีกกลุ่มนึงให้เขาระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกน้ำตาลนะครับพวกเบาหวานพวกเนี้ยเบาหวานเป็นอยู่แล้วก็มันเป็นโรคประจำตัวมันเป็นโรคประจำตัวจ้ะแล้วครอบครัวเขาล่ะคะปีนี้ให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหน่อยและการทำบุญเสริมที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้12ตัวให้รีบไปทำ12ตัวนะคะจ้ะทำต่อเนื่องหรือว่ายังไงคะก็ทำสักเดือนละครั้งก็ได้นะครับเดือนละครั้งนะคะจ้ะอาชีพเสริมเขาควรจะทำอะไรคะเกี่ยวกับสุขภาพทำได้นะครับเช่นลงทุนเปิดร้านนวดนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ก็ดีนะครับถ้าเขาชอบโอ้ยเขาไม่ค่อยสนใจหรอกเนี่ยที่เขาให้ดูให้เขาเนี่ยเพราะว่าเห็นแม่ยายคุยกับภรรยาก็เลยลองเขาไม่ค่อยเชื่อค่ะไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับค่ะจ้ะก็ตามนั้นก็บอกเขาแล้วกันว่าผมรู้เขาเป็นเบาหวานนะโอเคจ้าโชคดีนะครับขอลงทะเบียนต่อนะคะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะจะขอ SMS ถามเรื่องหนี้สินโชคลาภแต่ไม่ส่งเวลาเกิดมารบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะทะเบียนรถ3908ขยันและสำเร็จนะครับแต่8008เนี่ยให้ระวังในเรื่องของสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยน้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลังนะครับโทรศัพท์95อันนี้ดีอยู่แล้วฮะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะของ SMS นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันเดือนปีเกิดนะคุณสุภา20พฤศจิกายน2519ค่ะเกิดตอนเที่ยงครึ่งไม่ได้บอกวันนะอยากถามเรื่องของงานตอนนี้ทำโรงงานอยากค้าขายพอได้ไหมคะจริงๆก็ต้องดูด้วยว่าขายอะไรนะของคุณเนี่ยปีที่แล้วจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับแต่ปีนี้ผมว่าทุกอย่างมันก็ดูเบาลงถ้ายังไม่รู้ตัวเองว่าจะทำอะไรปีนี้ก็ขอให้ทำงานประจำไปก่อนนะครับคุณจะมีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมามีคนซัพพอร์ตมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าวันหนึ่งอยากจะค้าขายขายอะไรสุขพระมหาอุดเป็นสีก็พวกผู้หญิงนะครับของกินสิ่งสวยงามพวกนี้แต่สิ่งสำคัญคือเราถนัดหรือไม่นะครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ317ค่ะสายตาความดันระบบเลือดนะครับความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะเลข3กล้าหาญขยันทายอังคารอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์มี930463และ66ใช้เบอร์เดียวฮะ63สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอารีรัตน์10เมษายน2520นะคะเกิดเที่ยงวันจันทร์การเงินโชคลาภว่าตอนนี้การเงินขัดสนมากปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับ10เมษายน20นะยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพานุพงศ์ค่ะเกิดวันที่31กันยายน2526นะคะเวลาเกิด 8:30 นวันพุธกลางวันถามเรื่องอาชีพและบอกมีเรื่องของวิธีแก้ด้วย31เดือนกันยาสักครู่ครับสองหกมันไม่ใช่นะครับกันยายนมี30วันนะปฏิทินมาเลยขึ้นว่าเออร์เลอร์ยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS
ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ